นี้เราทำ reservation ของcorporate guest นะคะบริษัทที่โทรมาจองให้ลูกค้าชื่อ Global Walsh Thailand Company นะคะทุกคนจะเปิดตัวที่ Word จะเห็นมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในจัดการสอบก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เหมือนกันเพราะนั้นเราให้คุณทีมก่อนเราตีโจทย์กันก่อนนะคะคนที่โทรมาจองนะคะจองให้กับมิสเตอร์จอร์จ Benson นะคะคนนี้เนี่ยบินมาจากสวีเดนนะคะจะมาพักกับโรงแรมเราวันที่6เดือนกุมภานะคะแล้วก็แขกต้องการพักกับเราเป็นเวลา1วีคก็คือ7วันนะคะใส่7ไนท์นะคะลุงชาร์จเนี่ยชาร์จไปที่บริษัทนะคะส่วนเอ็กซ์ก็ชาร์จเกสจะจ่ายเองด้วยเครดิตคาร์ดที่อาจารย์ให้มานะคะอย่าลืม expiry date มีให้เดือน5ปี2016นะคะดูตามโจทย์เลยนะคะแล้วก็มิสเตอร์เบนสันนะคะเป็น managing director นั่นหมายความว่า VIP ต้องมีโค้ดนะคะมีขวดใส่มาให้นะคะหลังจากนั้นมีจองไฟลท์ด้วยนะคะ AF 181เวลา 16:45 นี่คือไฟลท์ที่เราใส่ในมอร์ฟิลแต่ว่า ETA ข้างหน้าเราต้องใส่เป็น 17:45 เนาะตามที่เราตกลงกันนะคะเขา request ลดแล้วหลังจากนั้นก็ราคานี้ราคาที่มี contact rate กับทางบริษัท Global Watch นะคะเลทที่เราจะใช้ได้ต้องเป็นโคดอมนะคะดูในเลทโค้ดข้างในแล้วก็แขกต้องการ double bed นั้น special request ข้างล่างนะคะอย่าลืม double bed นำ smoking แล้วก็ sea view room อาจารย์พูดถึงในตัว reservation form ที่แฮนให้พวกคุณเมื่อสักครู่นะคะโอเค